สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพฤกษ์พานิชคุณพี่พฤกษ์สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยท็อปปิกอะไรกันดีสวัสดีครับทุกคนฮัลโหลฮัลโหลอินเตอร์แฟนส์สวัสดีครับพี่พี่มาแล้วไอตัวป่วนมาแล้วเขี้ยวเลยอยากออกกล้องเหรอดอลล่าเลยดอลล่าขึ้นมาเขี้ยวดอลล่าครับมานี่ดอลล่าเหมือนเขี้ยวเหมือนเขี้ยวเหมือนเขี้ยวกอดหน่อยผมก็คิดถึงดอลล่าครับมานี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีอ๋อจริงๆยังไม่ได้รีแคปของ DMD Land 2เลยเนาะแต่นี่เนี่ยเขียนลงเอกแล้วแต่จริงๆเขียนหมดไว้หมดแล้วครับผมแต่ว่ายังไม่ได้โพสต์หมดก็จริงๆโพสต์ไปพาร์ทขอบคุณทุกมันดีขอบคุณทุกคนแล้วแล้วก็แต่ยังไม่ได้พูดถึงพาร์ทอื่นๆอย่างเช่นเน็ตล่าสุดเน็ตพูดถึงพาร์ทของ Inferno ไปนะครับผมมอนเทโรนะครับผมแต่ว่าส่วนอื่นๆยังไม่ได้โพสต์ลงไปนะครับแต่เขียนหมดแล้วจริงๆเขียนไว้ตั้งแต่วันที่2วันที่3แล้วตอนคอนเสิร์ตจบแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสโพสต์เพราะว่าไล่โพสต์รูปก่อนชูๆป้าคุยกับพี่ๆเขาอยู่ถ้าจะนั่งก็นั่งดีๆสิครับ Talking English being the fan can understand okayokay, talk about recap DMD Land 2 and I already put it on my egg right? เขาเรียกว่า egg เนาะ but I just put for thank you for DMD Dumandi family and for Inferno Land Montello but another part I didn't put yetชูชูอยากให้ปลาอุ้มชูครับชูชูมันดันอย่างนี้ฟิลเตอร์ปลาก็หลุดหมดสิครับเขี้ยวยังไงวะโอเคปลาอุ้มแล้วนั่งไปเลยอย่างเงี้ยสวัสดีครับอ๋อทุกคนมีเขาเรียกไงคือผมจะทำห้องน้องแมว2ตัวเนี้ยให้ไปอยู่ในห้องแมวใครมีร้านไหนแนะนำหรือว่าที่ไหนแนะนำอ่ะฝากแปะใน X หน่อยนะครับเพราะว่าผมกำลังจะสร้างห้องให้น้องๆครับผมเพราะว่าตอนนี้น้องอยู่ในห้องเน็ตก็คือคนร่วงเต็มห้องหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะได้แบบเมเนจห้องได้ดีขึ้นด้วยเนาะโอเคไหมแต่ว่าก็ยังอยู่ห้องเดียวกันนะแต่แค่ต่อเติมข้างๆบ้านไปครับข้างๆห้องให้น้องๆอยู่แล้วก็จะแบบเมเนจห้องให้มันดีขึ้นครับผมเพราะตอนนี้มันรกมากมันเขี้ยวเนี่ยรับเลี้ยงแมวเพิ่มไหมเราอ้อนเป็นนะโอ้ตอนนี้แมวทั้งสองตัวอ้อนไม่ไหวแล้วครับเนี่ยอ้อนตัวเลี้ยงไม่ไหวแล้วเดินตามตลอดเลยทำไมฉันต้องปั๊บปั๊บเหรอขนร่วงเต็มบ้านเลยเนี่ยใครมีอาหารแมวที่แบบขนไม่ร่วงแนะนำไหมครับเพราะตอนนี้เน็ตก็ให้อาหารน้องแมวรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีขึ้นเลยเนี่ยซู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 นะ
ิวเตอร์หลุดอีกแล้วจะสร้างห้องให้น้องแมวอยู่แล้วห้องตอนนี้เหม็นหมดแล้วตอนลากขึ้นมาแล้วหาปลาแล้วโอ้ตอนลากมาหาปลาบ้างสวัสดีครับพี่แกมพี่แกมเห็นทวิตเอกเน็ตไหมขอบคุณพี่ด้วยขอบคุณพี่แกมสอนพี่ป้าเต้นนะมันเขี้ยวแมวเนี่ยไม่มีใครก็มีแมวเห็นไหมทุกคนไม่มีเหงาแน่ทุกคนถ้าใครรู้สึกเหงาๆเราลองเลี้ยงสัตว์เลี้ยงดูนะเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่เหงาแล้วก็ไม่ว่างด้วยต้องให้อาหารแมวเล่นกับแมวหรือไม่แมวก็มาเล่นด้วยถ้าใครโชคดีก็จะเจอแมวที่เล่นด้วยอย่างเช่นชูชูแม็กก็ดอลล่าชูชูนี่คือสุดแมวที่ขี้อ้อนนั่นคือดอลล่าไม่กล้าเข้ามาเพราะว่าชูชูอยู่กับป้าน่าจะคุยกับภาษาแมวน้องสวัสดีครับดอลล่าขี้อายใช่แล้วน้องอายดอลล่าขี้อายมีอะไรว่างด้วยหรอคะสวัสดีครับพี่นิวจริงๆก็มีนะครับพี่นิวถ้าพี่นิวMB รับได้นะครับเรื่องงานว่างเสมอนะครับพี่แกมขอบคุณเธอเหมือนกันเลิฟส่วนแมวถ้าไม่อยากให้ขนร่วงแนะนำสูตรแฮร์บอลบำรุงขนจริงๆผมก็ให้น้องกินนะแฮร์บอลอ่ะแต่เอาไม่อยู่จริงๆหรือว่าผมผสมไม่รู้อ่ะผมผสมกับอีกแบรนด์หนึ่งขนร่วงหมดแล้วแฮร์บอลก็เอาไม่อยู่หนูยังไงหนูอยากจะกินแฮร์บอลอย่างเดียวขนร่วงสุดเลยหรือว่าเป็นที่พันแมวไม่รู้ขนร่วงแบบสุดๆตัวเนี้ยสวัสดีครับชูชูน่ารักครับขอบคุณครับน้องโทมัสชูชูพี่โทมัสมาเร็วทำน่ารักใส่พี่โทมัสหน่อยแต่นี้น้องๆผอมลงนะครับตอนที่ในคอนเสิร์ตก็คือน้องๆอาหารหมดแล้วก็พอมีอาหารอื่นก็ไม่กินเลยชูชูน่ารักไหมพี่โทมัสบอกเนี่ยยิ้มให้พี่โทมัสหน่อยชูชูตัวใหญ่มากจริงๆไม่ได้ตัวใหญ่ครับนี่เล็กลงแล้วนะชูชูอังกฤษชูชูสปีกอังกฤษเร็วสปีกสวัสดีค่ะก่อนเราเป็นคนไทยต้องสวัสดีเป็นนะครับสวัสดี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 ครับอ๋อใช่เรื่องหวีขนกันคือถ้าเน็ตว่างก็จะหวีให้น้องแต่ถ้าไม่ว่างก็จะไม่มีใครหวีให้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าที่หวีเดี๋ยวเอาหวีมาหวีขนให้น้องดีกว่าเอาอันนี้ก่อนนะชูชูเฝ้าก่อนแต่ผมซื้ออันนี้มาใน TikTok จริงๆไม่รู้ว่ามันจะดีไหมแต่ว่าปกติผมก็จะมีแบบของแมวแต่ไม่รู้ว่านี่ของน้องหมาหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าน่าจะตอนที่มาเขารีวิวก็เป็นของแมวได้นะโอเคHello guys นี่ฮาวชูชูขึ้นมาแล้วป้าจะหวีให้ที่อย่างนี้ไม่กล้าขึ้นมาเลยนะชูชูแมวประเสริฐจริงทุกคนแต่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่มาขึ้นมาเราขึ้นมาหาป้าเร็วป้าจะหวีให้ชูชูขึ้นมาครับ
เร็วโอเคดีมากอุ๊บจะมาหวีให้น้องแต่นี่มันไม่ได้หวีที่แบบจับขนเนาะผมว่ามันไม่น่าใช่ค้างเลยผมว่าไม่น่าใช่แล้วเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้ฝุ่นขนเยอะมากตอนนี้ขนติดตัวแล้วเนี่ยชูป้าจังเฮ้ยสุดๆไปเลยคนเนี้ยนั่งดีครับเรามาคุยเรื่องกันดีทุนนั่นสิครับอันนี้ผมว่ามันเป็นหวีน้องหมาแน่ๆเพราะว่าของแมวก็คือไม่ได้เลยสวัสดีครับทิวเจอร์อ้วนแบบถุงมือใช่ไหมครับเอามือลูบออกเยอะมากได้เลยเดี๋ยวไว้เนี่ยจะไปซื้อนะครับเหมือนเจ้าไอ้อ้วนนี่จังเลยทำไมทำหน้าหงอยขนาดนั้นนะครับชูๆยิ้มหน่อยมีความสุขหน่อยสิยิ้มเร็วดอลล่าตอนล่าหายเงียบไปเลยทุกคนโอ้ทำไมอ่ะชูชูไม่ค่อยลองครับดอนล่าจะลองมากกว่าชูหนูว่าชูหนูเคยลองไหมป๊าไม่เคยได้ยินเลยนะเขี้ยวไอ้อ้วนหันเขี้ยวที่สุดในโลกเลยใคร FC น้องชูๆมากครับหน้าดื้อมากจริงทุกคนไอ้อ้วนน้องกี่ขวบแล้วหรอคะน่าจะ3ป่ะครับไม่แน่ใจกี่ขวบแล้วเรา3เนาะ3ขวบแล้ว3ขวบแล้วครับผมโตแล้วครับเขียนให้เทชูชูโนชูชูจะไม่ไปไหนทั้งนั้นอ่ะลงไหมป๊าป๊าจะได้คุยกับทุกคนฝุ่นทุกคนจะชูทำไมต้องมาทำอย่างนี้ด้วยอ่ะแวร์แพทิก I think he already sleep ชูก็นอนเฝ้าสุดฤทธิ์ตอนนี้ชูชูครับอย่าดันสิครับนะคือสวัสดีครับพี่ทรายชูมาสวัสดีพี่ทรายเร็วมานี่สวัสดีพี่ทรายก่อนมานี่มาสวัสดีสวัสดีพี่ทรายก่อนโอ้ยพี่ทรายครับชูชูมาสวัสดีอืม
มองกล้องสิครับต้องมองหน้าผู้ใหญ่นะครับมองหน้าผู้ใหญ่เร็วมองก่อนมันเขี้ยวที่สุดเลยนี่คือผอมแล้วใช่ชุบๆผอมลงแล้วนะครับทุกคนผอมแล้วใช่ไหมชู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 ลูกแฟมิลมันเดินเฟสเรียมายเฟสไลค์แคทcan you speak chinese นี่หาวหัวชื่อหัวเจ้าเนี่ยชงชิงโปหางชื่อหางเชียงทุกคนตอนนี้เนี่ยจะแบบอยากฟังเพลงจีนครับผมใครมีเพลงจีนแนะนำช่วย recommend ใน hashtag twitter hashtag x ให้หน่อยนะครับ Can you speak is okay maybe you can ask some question ลาเบื้องหลังคอนให้ฟังหน่อยค่ะจริงๆคอนผมเขียนมีแคปไว้แล้วก็เลยยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับผมแต่ว่าก็ถ้าที่ลงไปแล้วก็น่าจะเป็นการขอบคุณของดูมันดีเนาะก็ที่เน็ตลงไปแล้วก็รู้สึกว่าแบบแบบดูมันดีทำให้เน็ตได้ทำอะไรหลายๆอย่างเลยทั้งการแสดงการร้องการเต้นหรือแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์การเดินแบบเราก็รู้สึกว่าเอนจอยกับแฮปปี้มากๆที่ได้ทำแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับผม3ปี4ปีที่เข้าดูมันดีมาคือได้พัฒนาตัวเองตลอดไม่เคยหยุดเลยก็รู้สึกว่าแบบมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราพัฒนาตัวเองอ่ะก็เราทำงานทุกวันเลยเรารู้สึกว่าแบบเราถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยแต่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับมันแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ในเอกที่ขอบคุณไปแล้วก็พาร์ทของมอนเทโรที่มันเป็นเพลงเดี่ยวของเน็ตนะครับผมก็รู้สึกว่าตอนแรกอย่างที่เขียนไปแล้วผมอยากตอนแรกที่บอกก็คือแบบตื่นเต้นมากพอตอนที่เห็นก็คือแบบโหคือรู้ฟังเพลงแหละว่าแบบเพลงเป็นแนวนี้นะแล้วก็คือจริงๆเพลงออริจินอลมันจะเป็นอีกแบบนึงแล้วก็เพลงที่ในคอนเสิร์ตเราจะใช้แบบมิกเนาะเป็นล็อกใช่ไหมการเต้นหรืออย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะยากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นตอนที่เราเห็นเหมือนกับสิ่งที่เขาม็อกอัพมาก็รู้สึกว่าโอ้พี่แกมเต้นเท่มากเราจะไหวไหมแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ดีใจนะดีใจที่เหมือนกับว่าเขาก็ให้โอกาสเราได้ทำสิ่งที่ท้าทายมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ทำนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าคือจริงๆเป็นคนที่ชอบออกจากกรอบตัวเองอยู่แล้วแล้วพอได้มาทำตรงนี้ก็รู้สึกว่าแล้วพอมันประสบความสำเร็จตามที่เราหวังไว้เราก็รู้สึกว่าเราก็ภูมิใจในตัวเองเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้ครับผมทุกคนผมจะหมายถึงว่าการที่เราโฟกัสหรือว่าตั้งใจทำอะไรจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนทำได้แม้มันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟค 100% แต่ว่าผมเชื่อว่าอย่างน้อยมันก็เบเตอร์มันก็เบเตอร์ขึ้นจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่แกมมากนะครับผมเพราะพี่แกมอ่ะเป็นกำลังใจจริงๆแบบให้กำลังใจดีมากไม่ได้รู้สึกว่าจะผมจะรู้สึกท้อแท้เลยถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะยากมากแต่ว่าพี่แกมก็เป็นคนให้กำลังใจตลอดเลยแล้วก็เหมือนกับเป็นแรงชูชูกินอะไรเป็นแรงที่แบบเหมือนกับทำให้เราสึกว่าเอ้ยแบบมันทำได้นะอย่างเงี้ยมันแบบพี่แกมก็เชื่อในตัวเรามากเลยถึงแม้ว่าใจลึกแล้วเราสึกว่าเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะเครียดกดดันอยู่แล้วด้วยแต่เราก็จะเป็นคนที่ทำให้แบบไม่เป็นไรพี่ผมทำได้อย่างเงี้ย
แล้วพอวันจริงทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นจริงๆก็คือทำได้ได้ในสิ่งที่เราสึกว่าเฮ้ยมันเกินค่าที่เราหวังแล้วเพราะตอนแรกเราก็แอบกังวลเหมือนกันเพราะว่าจะทำได้ไหมแต่ก็รู้สึกว่าเราก็ทำเต็มที่จริงๆแล้วเราสึกว่ามันก็ยังมีข้อผิดพลาดแหละครับผมแต่ก็เราสึกว่าแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจเองมากๆเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าจะแบบแอบคิดนะว่ามันก็ต้องมีผิดพลาดแหละหมายถึงว่าถ้าเราไปคิดว่าแบบเว้ยมันผิดแน่ๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องผิดเนาะแต่นี่รู้สึกว่าเราก็ทำไปแหละเต็มที่กับมันสนุกกับมันแล้วก็รู้สึกว่าผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงมันก็ทุกอย่างมันไม่มีความ 100% อยู่แล้วทุกคนมันแบบต้องมีความผิดพลาดบ้างแต่ก็เก็บความผิดพลาดมาพัฒนาต่อไปช่วงของเป็นเท่มากขอบคุณนะครับมีคนถามเรื่องซองไวเวอร์หรอจริงๆไม่ค่อยอยากพูดเพราะว่ากลัวหลุดสปอยแต่ก็จริงๆซองไวเวอร์สนุกนะครับผมทุกคนก็เป็นคิวแรกที่เน็ตเข้าเนาะก็ค่อนข้างที่จะสนุกเลยเราจะบอกว่าทีมก็คือทำงานดีมากเหมือนว่าการจะทำเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะยากมากเลยครับทุกคนเราก็แบบตั้งใจกันทุกคนตั้งใจนะครับผมทุกคนก็ช่วยเหลือทุกคนช่วยเหลือกันมากก็ทุกคนก็ฟังอย่างเช่นไม่รู้มันจะพูดได้ขนาดไหนเนาะก็เป็นว่าคือทุกคนก็เปิดใจรับฟังทุกคนก็เหมือนกับว่าแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีกว่าเอาเหมือนกับว่าเป็นว่าภาพรวมมันก็คือว่าแบบมันเป็นกองที่เราด้วยความที่เราก็ใหม่เนาะใหม่กับการที่แบบมาทำงานกับพี่ๆหลายๆคนหรือแม้กระทั่งโปรดักชันใหม่เนาะสำหรับเน็ตเนาะเพราะว่าเน็ตก็เป็นครั้งแรกที่มาทำร่วมกับพี่ๆเขาแต่พี่เขาก็เปิดใจนะหมายว่าเปิดใจในการที่แบบเหมือนกับของตัวเน็ตเองอะในคาแรคเตอร์บางอย่างหรือการกระทำบางอย่างในซีเควนซ์ของบทนั้นๆหรือซีนนั้นๆมันรู้สึกว่าบางทีเราสึกว่าเอ้ยตัวละครเรารู้สึกว่าแบบนี้นะความต้องการเราแบบนี้นะเราควรทำไงได้บ้างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบทีม acting coach ก็ให้คำแนะนำดีมากก็เปิดกับนักแสดงทุกคนเหมือนกันบอกว่าช่วยให้คำแนะนำที่ดีมากแล้วก็รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าดีใจมากๆที่แบบเขารับฟังแล้วก็เสนอเหมือนกับว่าเสนอว่าได้ทำได้ถ้าตัวละครรู้สึกอะไรก็ทำไปเลยไม่ได้มีกรอบขอบเขตให้เราขนาดนั้นก็เหมือนกับเป็นการเขาเรียกเป็นผมพูดวนหรือเปล่าผมเงียบเรียงอยู่เพราะผมกลัวหลุดก็เหมือนกับเป็นการให้ตัวละครแต่ละตัวละครได้มีความคิดเห็นมากขึ้นครับผมไม่ได้หลุดสปอยนะผมพูดในเชิงการทำงานนะสวัสดีครับพี่มาร์คใช่ไหมพี่มาร์คโชว์พี่มาร์คเดือดมากผมดูตอนทันตัวก็คือสุดๆสงสัยปีหน้าต้องยังไงพี่มาร์คปีหน้าพี่มาร์คต้องแบบเดือดกว่าเดิมแน่ๆคนลูกติดเสื้อหมดแล้วใช่แล้วครับผมเนี่ยคนมีลูกก็เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวไว้ถ่ายซองไวเวอร์จบจะมารีแคปให้ฟังเพราะว่าจริงๆอ่ะแค่คิวแรกก็มีเรื่องตลกสุดๆแล้วถ้ายังจำได้นะทุกคนพี่ talk in English okay like I talk about survivor do you know survivor ว้าวปีหน้าในเดือดเท่าพี่มาเลยได้เปล่าเขินเลยครับปีหน้ารำไทยแล้วเฮ้ย ก็ดีนะทุกคนรำไทยนี่ยังนุ่มดียังไม่ได้ทำเลยเนาะHow long you spend to learning dance? Actually, I just
starts paying them when mail in to you. But actually, mail in to you is just for small timing for them, right? Just a little bit. But in the land too, I more focus on them. Like I have to pay one music, so it's hard to do that and so concerned about performance. Like, do you know them have to control band? Like, everyone have to listen to them. So if I make it wrong, everyone gonna have a problem. And actually, I already wrote about this show, and I gonna put on my egg, like maybe tomorrow. Yeah. Are you okay, Pinet? You look so tired. Actually, I'm not tired today. Did you eat well? Yes, I already ate it. Doing it, missing it. No, actually, I can just communication, but my accent is not good. What have you been? Today, are you in Thailand? Yes, I'm in Thailand. Please tell your favorite dish. Actually, I love Thai food. I love Thai food and Korea, Japan, Chinese. Actually, I really love food that's spicy. Miss you, bro. Miss you too, ครับพี่เป็นเดี๋ยวเราน่าจะเจอกันเร็วๆนี้หรือเปล่านะbetween them or then what is more difficult you feel? I think them is difficult than them, because like, do you know, like when I'm dancing and I did it wrong, it can continue that. But if I do them and make it wrong, it's gonna make me nervous and confused, and I don't know, like, it's gonna make my performance so bad. But you know, on performance, like, if you're dancing and you make it long, you can still dancing, right? But drum, you know, it's hard to control that, because I'm not professional, but I just started. I just start for them, so maybe I don't know how to handle when I got a problem. ไปนอนดึกแล้วพรุ่งนี้ต้องทำงานโอเคครับฝันดีนะครับชูชูIt's okay, you are so good paying that dumping dump. Thank you so much. And in the future, I'm gonna make it better. I need my filter to the filter to the pan. Where is your shoe? นี่ผมเห็นแต่คอมเมนต์ตัวแฟนส์
ยอดใช้Your English pronunciation is so good. Thank you so much, and I'm trying my best. Why your eye is so red? Actually, I think like, because I forgot to dog. Eye dog. It's my fault.We learn Chinese fighting. Yes, of course. One day I will talk. Right, I will speak Chinese. Did you get enough sleep after concert? Yes, like after concert, I just woke up.5 PM on the next day. อันนี้ไม่รู้ตอบได้ป่ะเนี่ยแต่ว่ามันเรื่องตลกมาก AR คบกันจริงใช่ไหมทุกคนนี่คือเป็นเรื่องไม่ถึงอะไรไม่ถึงอะไรครับหรือ AR ผมหรอนี่คือเป็นเรื่องตลกมากเลยนะจริงจะไม่อ่านแล้วแต่ว่าเขาอาจจะค้างคาใจคือจะบอกว่าเอไอผมคือสนิทกันมากไม่ถึงทั้งพี่เคอร์พี่นาการพี่มุกพี่เลี้ยงพี่โจคนเรามันสนิทกันได้โดยที่ไม่ต้องคบกันนะครับทุกคนทำไมถึงคิดแบบนั้นเนาะงงพี่เนี่ยจะเล่นซีรีส์อีกไหมคะตอนนี้มีซอมไวเวอร์นะครับทุกคนซอมไวเวอร์ผลงานในตอนนี้ก็มีซอมไวเวอร์แล้วก็ที่แน่นอนก็น่าจะเป็นติวเตอร์ครับเป็นหนังครับผมแต่ก็เป็นเนื้อเรื่องที่ยังเล่าไม่ได้มั้งครับฮัลโหลเห็นเมนพี่ไหมนะเห็นครับผมโอเกิดอะไรขึ้นวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้ไม่เหนื่อยครับผมไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้จริงๆตื่นเช้ามาก็ไปเวิร์กช็อปของติวเตอร์เลยเสียงอะไรน่าจะเป็นแมวร้อนล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจชูชูตกใจเลยมีจูโซมามีจูทู thank you for support me and I one day I will speak Chinese to you guysRight now, I can speak English, Thailand. I can speak English, Thai, and next step, I'm gonna speak Chinese. ลองดูสักตั้งถ้าสิ่งไหนชู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 ไปไหนไม่รู้ครับทุกคนตอนนี้วันนี้เจอแต่เรื่องแย่ๆของกำลังใจหน่อยได้ไหมก็สู้ๆนะครับผมเพราะสู้ๆกับอะไรก่อนเดี๋ยวก็จะบอกว่าคือผมจะบอกว่ายังไงดีให้กำลังใจผมเชื่อว่าทุกอย่างต้องผ่านไปได้ครับผมเพราะว่าจริงๆผมก็เจอนะเอาจริงเรื่องเราไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันคือชีวิตอะทุกคนเจอดีบ้างไม่ดีบ้างเงี้ยเพราะผมเคยฟังพอดแคสต์เขาบอกว่าเหมือนกับอย่าไปยึดติดเลยเพราะปกติทุกคนแหละต้องเจอเรื่องดีเรื่องไม่ดีอยู่ที่ว่ามันจะผ่านไปยังไง
อยู่ที่ว่าเราจะเก็บมาคิดหรืออะไรไหมอย่างเงี้ยครับทุกคนเพราะผมเชื่อว่าเราเจอเรื่องไม่ดีสุดท้ายมันต้องมีเรื่องดีๆให้เข้ามาอยู่แล้วจริงๆผมเป็นคนให้กำลังใจคนไม่เก่งนะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันต้องผ่านไปได้ผมก็พูดกับตัวเองตลอดทุกๆเรื่องดีค่ะพี่โจดีค่ะน้องเติ้ลจริงทุกคนเห็นผมมีความสุขแบบนี้จริงๆทุกคนก็ต้องมีเรื่องราวที่ไม่ดีเนาะหมายว่าในแต่ละวันมันก็ต้องมีเรื่องที่ไม่ดีถูกไหมแต่อยู่ที่ว่าเราจะเอาเก็บมาคิดไหมเราจะผ่านไปได้ไหมพี่เนยอยากลองเล่นเครื่องดนตรีอีกไหมจริงๆมีสิ่งที่เนยอยากลองเล่นอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่เนยรู้สึกว่าโอเคกองเราก็อยากเราก็ยัง still playing กองเนาะ playing กองหมายว่าก็ยังคงที่จะเล่นกองต่อไปนั่นแหละแต่ว่าสิ่งเครื่องดนตรีอีกอย่างนึงก็มีสนใจเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ขอบอกไว้กันแต่รู้สึกว่ายังก็ยังอยากแบบอยากทำเพราะรู้สึกว่าดนตรีมันเป็นทำให้เรารู้สึกว่าได้อยู่กับมันแล้วก็ได้ไม่คิดมากได้ปลดปล่อยจริงนะการตีกลองนี่รู้สึกเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยชอบมากเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ายังอยากตีกลองเลยหมายว่าอยากไปตีแต่แค่ตอนนี้มันตีได้แค่เพลงเดียวเองก็เลยรู้สึกว่าหมายถึงว่าแบบเราไม่ได้แกะเพลงเพิ่มอ่ะเนาะเดี๋ยวถ้าว่างๆจะแกะเพลงเพิ่มจะได้แบบได้เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเป็นเพลงอื่นๆเพราะถ้าตอนนี้เนี่ยไปตีกองก็ตีเพลงไม่บอกเธอเหมือนเดิมแต่ก็สนุกดีนะเอาจริงมันได้แบบปลดปล่อยนี่ครับน้องลาเต้ได้หน้าตีกองโชว์หน่อยคือจริงๆยังไม่ติดนะไลตีกองโชว์แต่ว่าห้องตีกองก็คือล็อกสุดๆทุกคนมือกองเท่มากเราดูเพลงอื่นนะทุกคนอยากรู้เหมือนกันอยากเห็นนาตีกองเพลงอะไรทุกคนลองเสนอมาให้หน่อยได้ไหมแท็กมาใน X ก็ได้หรือว่าคอมเมนต์ด้วยได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบเผื่อจะเป็นไอเดียในการตีกองว่าแบบอยากตีเพลงอะไรจริงๆแอบอยากตีเพลงที่แบบเร็วเหมือนว่าแบบตอนแรกอยากตีเพลงนี่พูดถูกแล้วให้ผิดหวังแต่พอเราไปฟังแล้วเราสึกว่าเออมันตีได้แหละแต่มันแค่แบบรู้สึกมันช้าก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเรียนก็รู้สึกว่าอยากลองเรียนแบบเพลงเร็วไปเลยเพราะว่ามันคือที่จะสื่อก็คือหมายว่าการที่เราได้เรียนรู้อะไรยากๆอ่ะมันจะทำให้เราสามารถไปอะแดปต์กับเพลงที่มันเหมือนกับเราเข้าใจสิ่งยากๆแล้วเราสามารถเอามาอะแดปต์กับสิ่งเพลงที่แบบช้าได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะการตีกองพอเราเรียนถึงจุดๆนึงมันจะรู้สึกว่าแพทเทิร์นมันก็เหมือนกันนะทุกคนมันแต่แค่การจังหวะการตีหรือว่าห้องแต่ละห้องมันไม่เหมือนกันเฉยๆก็รู้สึกว่าแบบถ้าแบบไปเรียนกับคุณครูก็อยากเรียนเพลงยากๆเลยอาจจะได้แบบเข้าใจเพลงยากๆเพลงวัดใจเพลงวัดใจน่าสนใจนะทุกคนWhy are you ignoring my comment? Actually, I'm not ignore, but I didn't see your comment. Sorry about that. I'm trying to read every comment. Actually, I saw that. Like I saw you guys comment, but some comment I cannot see that. I'm so sorry.คุกเข่าไหมเพลงเร็วคุกเข่าก็ใช่มันร้องอันนี้ก็น่าสนใจดวงตาของคุณมันสีแดงเพราะว่าผมมาจากอินฟินิตี้ Can we have fan meet in London please Oh my god I miss London so much I want to goขอแฟนไทยที่ไทยด้วยได้ไหมคะ
ต้องแล้วแต่ผู้จัดเลยทุกคนครับผมเดี๋ยวเน็ตไปอาบน้ำแล้วก็ดูหนังอ่ะทุกคนจะบอกว่าเรื่องหนังใครดูเดดเกมมั่งใช่ป่ะชื่อเดดเกมป่ะทุกคนสนุกมากเมื่อคืนดูก็คือดูไป 4-5 ตอนกว่าจะได้นอน Can you say something to your inter fans? Okay, thank you so much for support me and I hope one day we can meet each other and actually if possible I want to go to your country likeMany country if I can. Like, thank you for your support on social media or anything. I'm so appreciate that. Because if I don't have you guys, I don't have like work or I don't have opportunity to talk with you guys.Thank you so much and hope to see you soon. My Demon ดูหรือยังยังเลยครับผมงานต่างประเทศตามยากอะอยากให้มีที่ไทยจริงๆมีนะครับผมวันที่15ป่ะ25 25อยู่มื้อ26นะก็คือผมกับเจมจะมีไปงานของ Versace นะครับผมก็ไปเจอกันได้ครับที่พารากอน When will you come back to London? I don't know yet, but if I have time, I will go to London because I miss London so much. And if you in London, don't forget to come to Thai restaurant. Like, if you want to eat Thai food, please come to Thai Cho, like Thai restaurant in London. So, it's the best.มีเงินผลไหมครับอันนี้ต้องรอออฟฟิเชียลประกาศนะครับผมไม่แน่ใจเลยครับไอยูปล่อย MV นะใช่ไหมครับเนี่ย please come to Africa yes I want to go to like I cannot remember like what the name Escard was so good thank you so much but I think Escard is so hard for me it's so difficult like because like ตอนซ้อมมีแทงตรงนี้ด้วยเจ็บเลยแล้วก็ถ้าเนี้ยยากมากปีกายบนชนปีกายบนชนเป็นเพลงทั้งเรียงอันดับ3เพลง Breaking Jean Afterlife หรือว่า S Card เนี่ยว่า S Card ยากสุดคนชูติดหน้าใช่ครับผมจะไปอาบน้ำนะครับเนี่ยคันหน้ามากเดี๋ยวเป็นสิวนี่ชอบสเตทเอสคาร์ดขอบคุณนะครับไปแล้วครับทุกคน Good night หวานอันสวัสดีครับ